ทางด้านของสรรพสามิตทหารแล้วก็ตำรวจที่บุรีรัมย์กันบ้างนะคะซึ่งเขาก็ได้ออกตรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาในรัศมี300เมตรค่ะแล้วก็พบว่ามีทั้งจังหวัดเนี่ยนะคะมีกว่า60แห่งเลยทีเดียวค่ะเบื้องต้นก็ได้มีการตักเตือนให้รื้อถอนหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะโดยนายชัยวัฒน์มหามาศค่ะหัวหน้าฝ่ายปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์นะคะได้เดินทางตรวจพื้นที่พร้อมด้วยพันตำรวจโทจรวัฒน์ศิรพิมลรัตน์สารวัตรป้องกันและปราบปรามนะคะสภ.เมืองและจ่าสิบเอกสุภเดชพิรมไกรพักผู้บังคับหมู่ร้อยจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดใกล้กับสถานศึกษาในรัศมี300เมตรตามประกาศของคสช.ซึ่งจากการตรวจค่ะก็พบว่าทั้งจังหวัดเนี่ยนะคะพี่บอลมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี300เมตรเนี่ยมากกว่า60แห่งนะและเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็เลยทำการตักเตือนให้รื้อถอนแล้วก็ให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะหากว่าผู้ประกอบการรายใดยังฝ่าฝืนนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตและหากยังมีการลักลอบจำหน่ายอยู่อีกเนี่ยหลังจากไม่มีใบอนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบังคับใช้กฎหมายทันทีพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับร้านค้าทุกแห่งจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะคือเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.และ 17:00 น.ถึง 24:00 น.ค่ะ